เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่กับพี่เป๊กนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นนักแข่งของแคนแอมที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของสยามวอเตอร์คัพเลยก็ว่าได้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่เป๊กแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป๊กนะครับสันพรชชวานีนะครับผู้จัดการฝ่ายหลังการขายหลังการขายหลังการขายสยามวอเตอร์คัพครับค่ะแล้วก็เป็นนักแข่งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเดี๋ยวก็ต้องถามก่อนปกติพี่เป๊กเป็นคนที่ชื่นชอบในพวกเจ็ตสกีพวกแคนแอมอยู่แล้วทำไมถึงได้ลงลึกไปถึงการแข่งขันถามนี้ก่อนดีกว่าจริงแล้วสินค้าของ BRP เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของ performance กับsport ค่ะแล้วก็อาจจะมันจะมีกลุ่มลูกค้าจริงๆแล้วกลุ่มคนเล่นจริงๆแล้วคือเล่นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันใช้เที่ยวแล้วก็ใช้ในเรื่องของ commercial ก็คือใช้ทำงานนั่นแหละค่ะและอีกพาร์ทนึงที่เป็นจุดเด่นของสินค้าพวกนี้ก็คือเพื่อการแข่งขันเพื่อการแข่งขันใช่เพื่อการแข่งขันแล้วคันนี้คือคันประจำของพี่เป๊กเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับต้องถามถึงรุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้คือรุ่นอะไรรุ่นนี้คือรุ่นล่าสุดรถประเภทนี้เรียก UTV UTV จะเป็นรุ่นล่าสุดที่เป็นเครื่องเทอร์โบค่ะที่มีอยู่ในโลกเราตอนนี้ดีกว่าก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของ UTV ซึ่งเป็นเครื่อง 1,000cc เทอร์โบค่ะมันก็แข่งอ่ะมันก็ต้องแรงไว้ก่อนศักยภาพมันเป็นยังไงดีกว่ารุ่นนี้คือชื่อ Can-Am Maverick รุ่นแรกผลิตออกมาเลยยังไม่มีเทอร์โบแต่พอผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันใช้ได้มันขี่เร็วได้คือมันขี่เร็วขึ้นได้มันสามารถที่จะทนกว่ารถปกติได้ก็ลูกค้าก็เลยเริ่มเฮ้ยอยากได้แรงกว่านี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้จนพัฒนาออกเป็นปีแรกที่ออกคือปี2015นี่คือรถตัวปี2015ตัว2016ก็จะแรงกว่านี้อีกประมาณ10กว่าม้าซึ่งทางบริษัท BRP เองก็พัฒนาตัวเนี้ยคราวนี้ก็มีการเปลี่ยนช่วงล่าง มีการใส่เทอร์โบเพิ่มขึ้นมีการทำระบบส่งกำลังให้เพื่อใช้ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นถามพี่เป๊กดีกว่าในเรื่องของการแข่งขันเป็นยังไงบ้างสำหรับการลงสนามแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันแล้วก็การลงสนามไปแข่งกับคู่แข่งเนี่ยมีการแบบว่าเสียการเราควบคุมยังไงบ้างกับตรงนี้บ้านเรามีการแข่งขันทางฝุ่นก็คือที่เรารู้จักก็คือแรลลี่นั่นแหละก็จะแบ่งเป็นทั้งแรลลี่กับคอสคันทีคอสคันทีก็จะเป็นพวกทรัคละคือเส้นทางของก็คือต่างกันคือตรงเส้นทางคือคอสคันทีเนี่ยค่อนข้างจะโหดหน่อยอาจจะมีหินก้อนใหญ่วิ่งในน้ำตก oh. ซึ่งระยะทางที่ไกลขึ้นแต่แรลลี่เนี่ยก็จะรถเก๋งวิ่งได้ มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ก็จะเป็นเส้นทางที่บ้านเราเรียกลูกล้างแหละก็มีหินกวดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือเป็นทางซึ่งความท้าทายของการแข่งแรลลี่ผมชอบตรงอย่างนึงคือมันเป็นเส้นทางดิบ เป็นเส้นทางที่ไม่มีลายไม่มีแบงค์ไม่มีคือมันเป็นทางดิบที่ดิบจริงๆ อ่ะใช่ใช่คือที่ใช้คนปกติใช้สัญจร นี่แหละฉะนั้นคุณจะไม่มีโอกาสได้ซ้อมค่ะมันจะเป็นลายสดจริงๆที่คุณจะได้เจอสถานการณ์บางทีอาจจะเจอชาวบ้านขี่รถออกมาหรือเจอวัวเจอควายอะไรพวกนี้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างชาเลนจ์ค่ะใช่มั้ยค่อนข้างชาเลนจ์สำหรับผมซึ่งทุกคนจะมีความเท่าเทียมกันในการแข่งแบบนี้ก็เลยชอบถามถึงเทคนิคสักเล็กน้อยดีกว่าเวลาที่แบบว่าเราขึ้นโขงขึ้นเขาปีนแล้วก็ลากน้ำตกที่แบบว่าทิศทางไม่เหมือนกันคันนี้สามารถที่จะแบบเล่นเทคนิคอะไรได้บ้างมันเกิดมาเพื่ออย่างนั้นมันเกิดมาเพื่ออย่างนั้นไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรมากมายไม่ต้องการ อุปกรณ์เสริมไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นโฟร์แมนอย่างรถที่บ้านเรามาเล่นยกตัวอย่างรถกระบะทั่วไปเอามาใส่ล้อใหญ่เปลี่ยนโช๊คจริงๆแล้วโรงงานเนี่ยมันทำมาเพื่อยูนิเวอร์แซลคือใช้งานได้ไปขับไกลๆได้แต่รถพวกนี้มันเกิดมาเพื่อใช้ในพื้นที่ใช้ในตรงนั้นจริงๆคุณไม่ควรไปอ่ะแต่คุณอยากจะไปฉะนั้นช่วงล่างก็จะดีไซน์มาสำหรับอย่างนั้นคือการให้ตัวของโชคช่วงยุบของโชคซึ่งถ้าคนเล่นออฟโรดจริงๆเนี่ยพอมาดูฟังก์ชันที่รถเขาให้ดู
อุปกรณ์ที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยทุกคนจะแบบว้าวว้าวคือทำไมนะให้ของแพงขนาดนี้ทำไมมันทำโครงสร้างอย่างนี้มันกลายเป็นโปรโตไทป์ซึ่งบ้านเราเองก็มาดูความคิดของเมืองนอกว่าโอเคต้องขึ้นโครงสร้างยังไงนะวางปีกนกวางตำแหน่งยังไงมันกลายเป็นโปรโตไทป์ของการทำรถบ้านเราขึ้นใหม่จริงซึ่งผมว่าเอ้ยมัน make sense ดีอ่ะคือจะได้มีจุดว่าโอเครถแบบนี้ไปวิ่งเสร็จแล้วเวลาเป็นยังไงวิ่งได้ไหมเริ่มตอนแรกที่ผมไปวิ่งเนี่ยคือเขาคาดว่าเฮ้ยเราอาจจะไปวิ่งแล้วอาจจะไปทำให้เขาเสียเวลาเขาก็จะให้เราวิ่งหลังๆเพราะว่าเขายังไม่รู้เพราะเราเองก็ยังไม่รู้ใช่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าโอเควิ่งแล้วมันจะดีไหมพอวิ่งปุ๊บเฮ้ยเวลามันได้มันวิ่งกับคนอื่นได้มันก็เลยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถึงรางวัลที่ประทับใจที่เราได้รับมาจริงๆแล้วประทับใจทุกรางวัลเพราะว่าในชีวิตก็ไม่เคยแข่งแรลลี่เลยค่ะแล้วพอได้มาแข่งรู้สึกว่ามันวันนั้นมันคือวันแข่งรถทั้งวันเลยอ่ะคือเราแข่งทางเรียบแข่งแดกแข่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปแล้วก็รอพอถึงพี่เหลียดที่เราจะแข่งเราก็ลงไปแข่งเสร็จแล้วก็กลับมานอนแต่แรลลี่เนี่ยคือเวลาคุณต้องเป๊ะใช่เวลาคุณต้องเป๊ะคุณเข้าพิทต้องเป๊ะคุณเข้าออกทุกอย่างต้องเป๊ะหมดฉะนั้นสเกดิวมันค่อนข้างเป๊ะถ้าจะพูดถึงรางวัลที่แฮปปี้มากที่สุดคือน่าจะด้วยความที่ไม่เคยแข่งนะผมมองว่ารางวัลที่สำคัญที่สุดคือวันแรกที่ได้ถ้วยเกียรติบัตรแรลลี่อ๋อคือแบบวันแรกเลยที่เราไปลงแข่งกับรวมๆกับคนอื่นครั้งแรกที่ผมไปแข่งนั่นคือไม่จบการแข่งขันคือเรายังไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นลองดิสแทนซ์อ่ะมันต้องทั้งรถทั้งคนคือก็ต้องกำหนดได้ว่าเฮ้ยรถเราไปไหวเหมือนเราขี่ม้าคือเราจะได้รู้ว่าเอ้ยม้าเราไปได้ไกลไม่ไกลครั้งนี้มันเป็นการเราต้องรู้จักมันก่อนใช่ให้พูดถึงคนที่ขับรถออฟโรดใหญ่ๆแล้วแบบเขามามองว่าไอ้คันนี้มันจะไปได้จริงหรอมันจะคันทรงเล็กๆขนาดนี้แล้วก็แบบรูปร่างหน้าตาแปลกขนาดนี้จะเล่นได้จริงๆหรออะไรแบบเนี้ยค่ะมีคนเพื่อนผมเองแหละเคยบอกว่าโอเคเฮ้ยรถพวกเนี้ยเขาอยากให้พาไปเที่ยวด้วยกันคือตอนแรกเขาจะแยกกันรถใหญ่ก็รถใหญ่มอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยผมเคยมีทริปอยู่ทริปนึงที่เชียงใหม่เขาชวนไปด้วยกันเพราะว่าเขาอยากเห็นว่ารถเขาเองเนี่ยที่ทำมาเยอะๆเขามั่นใจเลยว่ารถจะไปได้ศักยภาพเขาดีมากกับรถที่มันทำจากเมืองนอกที่บอกนักบอกหนาว่ามันลุยได้เนี่ยมันไปได้เขาพูดแบบมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่านั่นแหละมาแล้วสรุปสุดท้ายคือมันไปด้วยกันได้แล้วมันไม่ได้เป็นหน่วงเวลาเขามันไม่ได้เป็นหน่วงแล้วก็ไปด้วยกันได้คือเขาติดเราก็ติดเขาไม่ติดเราก็ไม่ติดเขาขึ้นได้เราก็ขึ้นได้เขาก็เลยแบบต้องยอมรับในตัวจุดนี้ละโอเคหลังจากนั้นมาก็เลยกลายมาเป็นเรื่องว่าแล้วไปเนี่ยกลับมาต้องมาคะแนนไหมพอยต์มันอยู่ตรงที่กลับมาต้องมาคะแนนไหมแข่งเสร็จแล้วต้องมาคะแนนไหมค่ะเท่าที่ผมแข่งมาเกือบปีผมคิดว่าการมาคะแนนของรถพวกนี้กับรถแข่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นรถแข่งมาคะแนนสัก 100% ค่ะอันนี้สักประมาณสัก 30% คันนี้คือแค่แบบล้างฝุ่นล้างอะไรออกมาก็คันนี้ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างเลยนอกจากเปลี่ยนผ้าเบรกกับสายพานโอ้ให้พี่เป๊กฝากเกี่ยวกับพวกคนที่อยากจะมาลองเล่นในตัวนี้แต่ยังไม่เคยเริ่มแล้วก็อยากจะมาลองแต่ต้องทำยังไงบ้างคะโอเคผมอยากอย่างนี้ครับคือผมไม่อยากให้คิดว่าเฮ้ยราคามันจะเท่ารถกระบะหรือราคามันจะสูงหรืออะไรผมอยากให้มองว่ามันคือหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่บ้านเรามีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีหรือจะเป็นรถพวกนี้คือทุกคนมีแอคทิวิตี้ทุกคนแต่ก่อนนี้ทุกคนทำงาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีแอคทิวิตี้แล้วไม่ได้แบบว่าเลิกงานแล้วเอาไปปาร์ตี้ต่อทุกวันนี้จักรยานฟิตเนสโยคะคือทุกคนมีแอคทิวิตี้ของตัวเองอันนี้คือหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่คุณอาจจะยังไม่เคยทำหรือคุณยังไม่เคยลองฉะนั้นผมไม่ได้เสนอว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องซื้อหรือคุณควรจะต้อง
ข้ามาอยู่ในวงการหรือคุณจะต้องเป็นนักแข่งก่อนแล้วก็ไม่จำเป็นคือคุณคิดว่าเอ้ยแอคทิวิตี้เนี้ยคุณมาลองเทสเราจะมีกิจกรรมทุกๆเดือนเราจะมีเดโมเกือบทุกอาทิตย์ของแต่ละดีลเลอร์ที่เรามีอยู่7แห่งทั่วประเทศเนี่ยฉะนั้นคุณอยู่ใกล้ที่ไหนคุณติดต่อไปเฮ้ยอาทิตย์นี้พี่มีไปไหนไหมอาทิตย์นี้พี่มีเดโมสินค้าตัวไหนไหมผมอยากลองผมอยากไปลองเล่นก่อนได้ถูกต้องครับไปเลยโทรหาเขาไปหาเขาคุยกับเขาแล้วก็เอาข้อมูลแล้วกลับมาว่าชอบไหมแอคทิวิตี้นี้ชอบคุณก็ไปต่อเนื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราจะไปติดตามจะไปดูได้ยังไงว่าไอ้พวกการแข่งขันหรือดีลเลอร์เงี้ยอยู่ตรงไหนบ้างโอเครายการที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นอย่างผมเนี่ยก็คือพีเรลลี่2016ซึ่งอาจจะมีทุกรูปแบบในรายการพีเรลลี่มีทั้งรถไลท์เวทมีทั้งรถกระบะมีทั้งรถเก๋งมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้คือเพิ่มรถคลาสสิกก็คือคุณสามารถเข้ามาจอยอ่ะคือเข้ามาจอยใช่ใช่ครับติดใน Facebook ของพีเรลลี่เขาส่วนถ้าจะติดตามเรื่องหรือเดโมไลน์เนี่ยก็คือเข้ามาใน Facebook ของสยามมอเตอร์คาร์ค่ะสยามมอเตอร์คาร์/Facebookพี่เป๊กฝากผลงานหน่อยไหมคะว่าตอนนี้จะมีแข่งมีเข้าไปติดตามอะไรพี่เป๊กได้บ้างตามใน Facebook ได้ครับแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะมีที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่เดือนสิงหาเราก็จะมีที่สุพรรณนะครับก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีรถแค่อยากชอบอยากคือมาลองผมแค่อยากจะสร้างให้คนมีอะไรทำเหมือนสร้างกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแค่มีกลุ่มมีคนชอบในสิ่งที่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ละค่ะโอเควันนี้เราก็ได้รู้ถึงเรื่องการแข่งขันของพี่เป๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงต้องขอบคุณพี่เป๊กมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแพนแอมคันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสำหรับสกู๊ปดีๆนะคะของทางสยามมอเตอร์คาร์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ถึงเรื่องทั้งเจ็ตสกีอย่างซีดูนะคะแล้วก็แคนแอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงวันนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแอคทิวิตี้ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามดูได้นะคะที่ www.facebook.com สยามมอเตอร์คาร์นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นคือ www.siammotorcar.com นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าคุณจะได้สนุกสนานกับแอคทิวิตี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนค่ะยังไงวันนี้นะคะอ้อมต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยห้ามพลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ